อืมการทำอาหารที่ครั้งเดียวนะอาจารย์ป้าไม่ทำพยายามทำตลอดเลยคือบ้านเ
ต่ไม่มีเจตนาในการที่จะทำอาหารเพื่อจะดูแลพระที่ไม่นะคะว่าอาพาธอะไรเงี้ยเพราะอย่างตัวเองคือว่าใช้คำอธิบายตัวเองในการเรื่องทำอาหารก็มันสั่งทอดแล้วตัดจิตวิญญาณอาจารย์เข้าใจไหมมันน่ากลัวมันตื่นเต้นมันโอ้โหมากเลยเออเนี่ย